คุณชูวิทย์บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะมาบอกสังคมว่าตัวเองเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อให้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะก่อนจะให้ภูมิใจไทยนี่แหละเป็นคนเอ่ยปากไล่ก้าวไกลออกไปส่วนใครจะนั่งเก้าอี้นายกคุณชูวิทย์บอกว่าเขากำลังเจรจากันอยู่โดยอ้างว่าเป็นการไปเบิร์ธเดย์คุณทักษิณที่ฮ่องกงค่ะส่วนใครไปบ้างนั้นคุณชูวิทย์เอ่ยแบบชัดๆคุณผู้ชมช่วยผมฟังหน่อยว่าคุณชูวิทย์เอ่ยชื่อใครในตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่ที่ฮ่องกงก็อ้างว่าเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ว่าธนาธรไปแกนนำของพรรคเพื่อไทยไปมีอนุชินไปนักข่าวก็ถามใครนะคะธนากรหรือธนาธรนะคะคุณชูวิทย์บอกธนาธรนะซึ่งมันตรงกับกระแสข่าวว่ามีแกนนำคนสำคัญของทางก้าวไกลบินไปฮ่องกงด้วยคาดว่าทางก้าวไกลเนี่ยอาจจะมีการไปยื่นข้อเสนอว่าขอปิดสวิช112เพื่อจะมาร่วมรัฐบาลด้วยโดยให้เพื่อไทยเป็นแกนนำและคาดว่าจะทำให้ได้เสียงจากสว.